ก็มาต่อกันในเรื่องราวของระบบนิเวศในอ่าวไทยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อาจารย์จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ฝากให้เห็นสถานการณ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรปลาผิวน้ำนะคะโดยเฉพาะการที่เราเอาตัวของปัจจัยด้านประทูเนี่ยเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเนื่องจากปลาผิวน้ำเรามีปลาทูเป็นปลาที่มีความสำคัญมาในระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่นานและเราก็รู้สึกมีความสุขมีคุณค่ากับมันนะคะในการที่เราจะได้รับประทานนะคะแล้วก็เราก็จะรู้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของปลาที่เป็นตัวแทนของปลาผิวน้ำในอ่าวไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องมีการคิดแล้วก็ดูแลว่าเราจะทำได้อย่างไรนะคะในการที่เราจะเชื่อมโยงในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยในเบื้องต้นอาจารย์อยากให้พวกเราพยายามสังเกตในการที่จะเรียนรู้ต่อไปว่าถ้าเราจะเข้าใจในเรื่องของระบบในห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราต้องสามารถติดตามผลผลิตของปลาในตัวอ่าวของเราได้นะคะผลผลิตของปลาในตัวอ่าวไทยเนี่ยก็มีการบันทึกข้อมูลในเรื่องของการใช้สถิติผลจับทางการประมงโดยกรมประมงซึ่งมีการจัดแบ่งลักษณะของแหล่งทำประมงเอาไว้นะคะโดยเฉพาะในการในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีแผนที่ในการเรื่องของการจัดแบ่งแหล่งประมงต่างๆเพื่อความสะดวกในการที่รวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูลเป็นลักษณะของสถานการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าในระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในประเทศไทยเราจะมีการจัดแบ่งเป็นเขตประมง1นะคะอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งเขตประมง1ก็คือแถบพื้นที่จังหวัดชลบุรีจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็เป็นเขตประมง2ก็คือในอ่าวตัวกอที่เราเคยพูดแล้วนะคะว่าในพื้นที่อ่าวไทยตอนไหนซึ่งเรียกว่าอ่าวตัวกอนะคะขณะที่ฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกคือทางระยองนะคะมา2คือตอนไหนส่วนมาเขต3จะเป็นเขตที่ค่อนข้างที่ใหญ่และก็ยาวคือหลังจากจังหวัดเพชรบุรีลงมาประจวบชุมพรสุราษฎร์แนวทั้งหมดจนกระทั่งที่ครอบคลุมหมู่เกาะสมุยพะงันครอบคลุมอ่าวบันดอนด้วยนะคะแนวนั้นเป็นเขตประมง3เราจะรู้ว่าเขตประมง3เนี่ยในทางที่เรามีประสบการณ์ในการดูข้อมูลมาเขตประมง3ก็จะมีผลผลิตหรือผลจับทางการประมงเนี่ยมากที่สุดอาจจะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเคลื่อนที่ของปลาผิวน้ำแล้วก็เป็นเส้นทางที่มีทรัพยากรมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเขตประมง3ยังมีพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างด้วยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเขตตอนไหนอย่างไรก็ตามจริงถ้าดูดีๆแล้วเขตตอนไหนสุดหรือพื้นที่อ่าวไทยตัวก่อนเนี่ยผลผลิตต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นี่สูงมากๆนะคะถ้าดูจากขนาดของพื้นที่ที่เขามีเล็กกว่าเขต3ทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยทางตอนล่างก็จะเป็นเขต4นะคะที่ไล่แถบนครสงขลาลงมาส่วนทางด้านถ้าเป็นเขต5ก็จะอยู่ในกลางอ่าวไทยเลยนะคะเราเรียกว่าอ่าวไทยตอนกลางซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเขต6นี่จะออกไปทางฝั่งอันดามันแล้วนะคะเราจะรู้ว่าเรามีการแบ่งเขตประมงอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่เรานอกจากที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะมีทรัพยากรได้มาด้วยปริมาณผลจับที่แตกต่างกันด้วยชนิดที่แตกต่างกันอยากให้ทุกคนพยายามคิดว่าแต่ละระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่มันมีโครงสร้างที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางพื้นที่จะอยู่ใกล้ฝั่งบางที่จะอยู่ตรงกลางจะมีลักษณะของกระแสน้ำของคลื่นลมแตกต่างกันระบบที่ความเป็นทะเลอ่าวไทยแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าทั้งหมดมีค่าความเค็มอยู่ที่ประมาณ 32-33 แต่บางครั้งในใกล้ฝั่งของเขต3อาจจะมีความเค็มถึง 34-35 ในจุดที่เป็นขอบขณะที่บางที่ในอ่าวไทยตอนในอาจจะมีความเค็มที่ต่ำลงมามากๆถึงมาแตะในเขตบางส่วนของพื้นที่ศรีราชาเนื่องจากการไหลลงของน้ำมวลน้ำต่างๆเราจะรู้ว่าแต่ละเขตมีลักษณะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มมีระดับของแร่ธาตุอาหารไม่เหมือนกันนะคะในบางเขตได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่ชัดเจนมีได้รับอิทธิพลจากคลื่นใต้ฝุ่นต่างๆแล้วลักษณะของการคลื่นกระแทกชายฝั่งต่างๆขณะที่พื้นที่ทางฝั่งอันดามันเราจะรู้ว่าเป็นทะเลที่มีความลาดชันสูงกว่าเราเดินออกไปไม่ทันลายส่วนใหญ่แล้วว่าเราจะจมได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะลึกเร็วขณะที่ถ้าเป็นอ่าวไทยเราจะเดินไปได้ไกลกว่าจะถึงน้ำถึงเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้ว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านโครงสร้างด้านลักษณะของความเค็มการได้รับแร่ธาตุอาหารและส่งผลถึงการใช้ประโยชน์
นะคะที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่งในลักษณะของที่เราควรจะต้องมองในเรื่องของภาพของอ่าวไทยเนี่ยอยากให้ทุกคนได้พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามสังเกตว่าถ้าเราจะดูแลหรือจัดการทรัพยากรเนี่ยนอกจากแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันแล้วแต่ละพื้นที่ทรัพยากรยังไม่มีเขตของเขามันมีการเคลื่อนตัวและเชื่อมโยงกันนะคะการเคลื่อนตัวและเชื่อมโยงกันมีลักษณะของการเหนี่ยวนำด้วยปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของการเคลื่อนตัวของน้ำนะคะการเคลื่อนตัวของน้ำอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในลักษณะของการเคลื่อนตัวของน้ำที่จะมีผลต่อทรัพยากรปลาผิวน้ำเนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของน้ำเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยปลาจะว่ายทวนน้ำนะคะเราจะรู้ว่าถ้าน้ำมันไหลลงปลาก็จะมีทิศทางที่ไหลขึ้นถ้าน้ำเคลื่อนที่ขึ้นปลาก็จะมาอีกทางนึงเพราะฉะนั้นจากภาพอันนี้นะคะถ้าพวกเราลองค่อยๆดูนะคะภาพซ้ายจะเป็นภาพเดือน January มกราคมภาพกลางจะเป็นเดือนกรกฎาคมและภาพขวาก็จะเป็นเดือนธันวาคมของปี2560เหมือนกันนะคะตั้งแต่มกรากรกฎาถึงธันวาคมในเดือนมกราคมเราจะรู้ว่าลักษณะจุดๆที่เป็นลักษณะของกระแสน้ำที่เราเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันน้อยมากเลยในช่วงนั้นคือน้ำมันจะเริ่มนิ่งละมันผ่านช่วงของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไปละผ่านฤดูหนาวไปละมันช่วงนั้นคือน้ำที่ทำภาพแบบนี้ก็เป็นภาพที่น้ำนิ่งๆหน่อยนะคะการเคลื่อนตัวจะไม่ค่อยชัดเจนถ้าการเคลื่อนตัวที่ไม่ชัดเจนทรัพยากรก็มักจะไม่มีการแบบว่ายน้ำเร็วๆนะคะแล้วมักจะมีการรวมฝูงกันเพราะในมกราคมบางครั้งเราจะเห็นว่าจะมีการได้เกิดการก้อนของปลาเราได้สามารถทำอวนล้อมปลาได้ในอ่าวไทยตอนไหนอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นทิศทางที่บางครั้งก็เป็นก้อนๆเดี๋ยวบางครั้งก็มีทิศทางที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเราเจอตรงนั้นบ้างเจอตรงนี้บ้างนะคะลักษณะของประชากรในปลาในอ่างเนี้ยหรือในอ่าวของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ขณะที่ถ้าเป็นภาพกลางนะคะถ้าเป็นภาพกลางเราจะรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น้ำพัดจากทางฝั่งทางตอนใต้ขึ้นโอบขึ้นไปในลักษณะของอ่าวทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยถ้าเราจะดูดีก็คือน้ำมันไหลจากข้างล่างหมุนขึ้นไปข้างบนเป็นลักษณะของการเคลื่อนแบบการเคลื่อนแบบตามเข็มนาฬิกาทั้งตอนตัวไหนแล้วก็ลักษณะของฝั่งตะวันออกนะคะเราจะรู้ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยลักษณะเส้นทางแบบนี้ปลาที่อยู่ข้างบนน่ะมันจะว่ายลงมาข้างล่างแหละเพราะมันจะเป็นเส้นทางที่มันจะเคลื่อนตามส่วนทางของน้ำลงมาขณะที่ทางตรงกันข้ามอีกภาพนึงนะคะภาพขวาสุดจะเป็นภาพที่เข้าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะน้ำจะมีทิศทางพัดจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้นะคะเห็นไหมคะว่าน้ำจะคล้ายๆเป็นเส้นทางที่พัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือลงมาตะวันตกเฉียงใต้แต่จะเลาะฝั่งทางด้านประจวบลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาถึงฝั่งชุมพรจะมีการแยกออกแล้วก็วนออกจุดที่มีการน้ำวนออกจุดนั้นจะเป็นบริเวณแนวเหนือหมู่เกาะสมุยพะงันพอดีนะคะตรงอ่าวที่วนใหญ่ๆตรงนั้นคืออ่าวบันดอนนะคะเหนือหมู่เกาะอ่าวบันดอนก็จะมีการวนน้ำออกไปเพราะเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางของน้ำที่มีการเคลื่อนเป็นเส้นทางที่ชัดเจนช่วงนั้นก็จะมีการเคลื่อนตัวของฝูงปลาผิวน้ำขึ้นไหลเลาะขึ้นไปเป็นเส้นทางที่ชัดเจนเขาก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับการเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะขณะที่บางพื้นที่ถ้าเผื่อน้ำมีการหมุนวนหรือการเคลื่อนตัวไม่ชัดเจนลักษณะของปลาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนก็จะไม่ชัดเจนด้วยนะคะลักษณะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากลักษณะโครงสร้างเพราะในอ่าวในภาพของอ่าวไทยเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักที่สำคัญที่สุดคือการที่เราถ้าเราจะเข้าใจทรัพยากรเนี่ยเราต้องไม่ลืมการพยายามเข้าใจเส้นทางความแรงทิศทางของกระแสน้ำนะคะว่ามันมีการเคลื่อนไปแบบไหนเราจะดูแลมันเป็นอย่างไรมันจะไปทางไหนเพราะอะไรนะคะแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็เลยจะมีผลส่งต่อให้เห็นว่าถ้าเราคิดภาพในช่วงของการเคลื่อนตัวของประชากรปลาปลาทูนะคะกลุ่มที่จะมีการเคลื่อนตัวลงมาในช่วงของต้นฤดูฝนก็จะมีการเคลื่อนตัวในภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นี้เขาเคลื่อนตัวจากตรงกลางลองร้อยลงมาเรื่อยๆลงมาทางด้านล่างนะคะลงมาแนวของจังหวัดประจวบนะคะชุมพรลงมาแล้วก็จะมีการวนเข้าหาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งมีแหล่งลูกปลาเกิดนะคะบริเวณเหนือหมู่เกาะสมุยพะงันบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่จะมีการเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปลาผิวน้ำในหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มของปลาทูหลังนี้นะคะขณะที่อีกภาพนึง
ถ้าเรามองการเคลื่อนตัวของช่วงของฤดูหนาวบ้างล่ะฤดูหนาวเนี่ยน้ำมันลงมาเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าน้ำมันลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลาที่มีขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในบริเวณเหนือหมู่เกาะสมุยพังงาที่เป็นปลาเล็กแล้วก็เลาะเข้าไปทางแนวชุมพรก็จะค่อยๆเลาะขึ้นฝั่งแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นปลาสาวแล้วก็เป็นปลาเต็มวัยเป็นปลาตัวขนาดใหญ่ที่เราจะเข้ามาในอ่าวตัวกอของเราได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของปลาที่จะมีการพัฒนาการและก็การเดินทางไปพร้อมๆกันนะการเคลื่อนทางของปลาแบบนี้เราจะสังเกตว่าปลาก็จะเริ่มเข้ามาใกล้ฝั่งมากขึ้นเนื่องจากว่าบริเวณนั้นก็จะมีปริมาณแพลงต้อนพืชมากกว่าหรือปริมาณอาหารใกล้ฝั่งทั้งสารอินทรีย์แพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ตามกันไปในแนวใกล้ฝั่งมากกว่าตรงกลางอ่าวเพราะฉะนั้นเส้นทางของเขาก็จะเลาะเข้ามาบางทีเราก็จะเกิดได้ประชากรของปลาเป็นระยะเราสามารถทำประมงได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ระวังหรือการที่เราไม่เข้าใจเส้นทางการเคลื่อนตัวหรือการที่เรามาดักทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะแน่นอนจะส่งผลต่อการที่เราจะได้เกิดประชากรที่สมบูรณ์เพศในช่วงที่เขาจะเข้าไปในอ่าวตัวกอได้นะคะการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราทำให้เราได้ทราบว่าระบบของน้ำมันใหญ่ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนของประชากรถือว่าเป็นระบบด้านปัจจัยของกายภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยกายภาพซึ่งเป็นปัจจัยเรื่องการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำนี่แหละมีผลต่อการเคลื่อนตัวของทรัพยากรการเกิดของห่วงโซ่อาหารและการเกิดของทรัพยากรในระบบใหญ่ของอ่างที่เราเรียกว่าอ่าวไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลักษณะของพื้นที่และช่วงเวลาของการปล่อยไข่และการพัฒนาการของตัวกลุ่มของปลาผิวน้ำอย่างปลาทูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างภาพนี้ก็จะบอกว่าพื้นที่ที่สำคัญก็จะเป็นพื้นที่ที่บริเวณอยู่แถวเหนือหมู่เกาะสมุยพังงานแล้วก็พื้นที่ที่เขาจะสามารถปล่อยไข่ได้อีกจุดนึงก็คือหลังจากที่เข้าไปเจริญเติบโตได้เป็นตัวเต็มวัยอีกรุ่นนึงก็คือที่จะเข้าไปในอ่าวตอนไหนนะคะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เราก็ควรจะดูแลนะคะแล้วก็ควรใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสมอย่างสมดุล นะคะแล้วก็ดูแลปริมาณที่จะใช้ประโยชน์ให้สามารถเกิดสต็อกหรือเกิด parent stock เกิดประชากรของพ่อแม่ได้เพื่อที่จะให้เขาได้ออกผลผลิตได้นะคะการให้พ่อแม่เขาได้มีโอกาสปล่อยลูกออกมาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าการที่เราไปเพาะปลามาปล่อยในอ่าวนะคะเพราะว่ามันมีความต่างกันเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าในจำนวนลูกปลาที่จะออกมาได้เพราะฉะนั้นการที่เราพยายามจะดูแลการที่เราจะยังไม่กินปลาที่มีไข่แก่นะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากรวมทั้งที่เราจะสามารถมีวิจารณญาณในการเลือกที่เราจะไม่รับประทานปลาเด็กปลาขนาดเล็กนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราพยายามฝึกได้เราจะรู้ว่าถ้าตลาดของผู้ซื้อสามารถควบคุมการจับได้เราเองเราเป็นผู้บริโภคเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดูแลทรัพยากรประมงของเราได้นะคะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในตัวอ่าวไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างโดยเฉพาะการที่เราพบว่าค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นการที่มีปริมาณอาหารที่มากขึ้นนะคะบางครั้งเราพบว่าการเจริญของไข่มีอัตราที่เร็วขึ้นมีระยะเวลาของการพัฒนาการที่เร็วขึ้นขณะที่ปลายังมีขนาดเล็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราอาจจะได้ปลากินปลาขนาดเล็กที่มีไข่แก่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงของช่วงของเวลาก็อาจจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราก็พบว่าเส้นทางของการเคลื่อนที่ในภาพของ50ปีเนี่ยก็ยังมีค่าที่มีความคล้ายคลึงกับเดิมยกเว้นแต่บางครั้งที่ปลาจะไม่เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่อ่าวตอนในเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเกิดปรากฏการณ์ที่น้ำเสียมากขึ้นน้ำมีการไหลลงมากขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณชายฝั่งในหลายแห่งน้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปลาก็จะอยู่ในแนวตอนนอกๆในแถบเขตรองร้อยมากขึ้นนะการทำประมงหลายๆอย่างก็จะอยู่ในแนวกลางของอ่าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราบางครั้งถ้าเรามีโอกาสขึ้นเครื่องจากแนวสุราษฎร์ขึ้นมาอ่าวมากรุงเทพนะคะมาอ่าวไทยตอนไหนในเวลากลางคืนเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าในช่วงที่เดือนมืดนะเราจะเห็นแสงไฟระยิบระยับในการทำประมงแนวยาวมากเลยนะคะตั้งแต่แนวสุราษฎร์ขึ้นมาในแนวเหนือขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจะมามากอีกครั้งหนึ่งในแนวอ่าวไทยตอนในนี่แหละเราก็จะเห็นว่าโอ้โหยังกำมีงานมหกรรมอะไรเราจะรู้ว่าเรามีทรัพยากรที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และเราก็ยังมีการใช้แสงไฟในการที่จะล่อสัตว์น้ำเพื่อให้ได้สัตว์น้ำในปริมาณที่มาก
ตามที่ต้องการได้อยู่เรื่อยๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวในภาพรวมซึ่งสุดท้ายแล้วในการที่อาจารย์อยากจะฝากให้เห็นว่าในการเรียนเรื่องระบบนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดคือเราจะเรียนทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่เราจะพยายามรักษาให้เรายังมีอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลทรัพยากรในอ่าวไทยจริงๆแล้วมันเหมือนกับการดูแลปลาในอ่างหนึ่งที่มีระบบใหญ่ที่คอนโทรลฉะนั้นระบบใหญ่นั้นคือระบบของสภาวะอากาศนะคะการเคลื่อนของน้ำนั้นปลาเหมือนเรานะคะคือต้องการอากาศต้องการอาหารแล้วก็การเคลื่อนตัวของน้ำที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆในหลายๆระบบในระบบนิเวศอ่าวไทยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนพยายามถ้ามีโอกาสก็ลงไปดูตามพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยลองไปดูซิว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในปีที่อาจารย์เห็นกับปีที่พวกเราเห็นหรือเปล่าแต่ละพื้นที่ชายฝั่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นสิ่งที่อาจารย์เล่ามันเป็นความจริงแค่เฉพาะในเวลาที่อาจารย์ได้ประสบแต่สิ่งที่ปัจจุบันที่ชาวประมงได้พบเห็นที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ออกไปสัมผัสจริงที่นักวิชาการประมงในทุกๆภูมิภาคในทั่วประเทศเราพยายามทำงานกันอยู่มันมีอีกมากมายนักนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่อาจารย์อยากสื่อออกไปว่าความรู้ในเรื่องของระบบนิเวศในอ่าวไทยมันเป็นเรื่องที่ต้องพยายามมาเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็มาผนวกกันให้เห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งกายภาพปัจจัยทางเคมีที่เปลี่ยนแปลงของน้ำและก็ปัจจัยตัวอาหารต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งเรารู้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งจากที่มีแพลงก์ตอนชนิดเดี่ยวมากขึ้นนะคะสัดส่วนแพลงก์ตอนที่เป็นอันตรายมากขึ้นนะคะการที่มีสัดส่วนของซูแพลงก์ตอนน้อยลงก็จะเป็นภาระหนักของการที่จะเป็นปัญหาการเกิดทรัพยากรการมีน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพไม่ดีมีน้ำน้อยลงอุณหภูมิอากาศที่ค่อยๆสูงขึ้นเหล่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศนะคะของอ่าวไทยแล้วก็จริงรวมทั้งเลอันดามันด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราค่อยๆ คิดนะคะแล้วก็เจาะลงไปเจาะลึกในการศึกษาในแต่ละพื้นที่ที่เราสนใจได้หรือมีโอกาสทำงานก็ขอให้ติดตามข้อมูลแล้วก็ศึกษารวมทั้งทำงานที่เป็นการทำนายเชิงรุกต่อไปอนาคตเพื่อการดูแลทรัพยากรของเราให้ดีที่สุดได้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ